ไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มณัฐอติรุธนะคะที่ก็ได้รีบออกตัวเลยนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องนะคะว่าพี่เวียสุกลวัฒน์กำลังจะเข้าพิธีวิวาห์แบบสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้ในเดือนหน้านี้ค่ะพร้อมกับรีบโบยเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยให้ไปถามพี่เวียเองจะดีกว่าค่ะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ของแพรกหนุ่มเวียร์สกลวัฒน์กับหวานใจสาววิกกี้ที่หลังจากคุณแม่พลอยเพลินแม่ของเวียร์ได้โพสต์ภาพหวานใจลูกชายลง IG ไปก็มีข่าวลือแพร่สะพัดตามมาเลยแล้วค่ะว่าหนุ่มเวียร์เนี่ยจะแต่งงานในเดือนหน้านี้แล้วนะคะล่าสุดจะตัวน้องชายคนสนิทของเวียร์อย่างณัฐอติรุธที่ก็อยู่ในช่วงทุกโมเมนต์ความสุขของพี่ชายเจ้าตัวก็ตอบแบบไม่เต็มปากเลยนะคะว่าก็ยังงงๆอยู่ว่ามีข่าวได้ยังไงแต่ก็ต้องรอให้เขามาตอบเองดีกว่าไปฟังเสียงพี่นัดกันหน่อยค่ะรอถามเฮียดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันเมื่อไหร่เขาไม่เล่าน่ารักมากครับเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนมีความสุขกันอยู่เกือบทุกเหตุการณ์ก็อย่างที่บอกครับว่าเราไปถ่ายวอล์กด้วยกันไปทำ YouTube ร่วมกันไปคอลแลบกันอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเขาก็ใช้ชีวิตปกติที่เป็นธรรมชาติอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เขาบอกผมเสมอนะมันย่อมดีเสมอแหละมันไม่มีอะไรมาต้องมาคิดถึงว่ามันต้องเศร้ามันต้องทุกข์หรอกเราอยู่ทุกวันนี้เพราะความสุขดีกว่า